ธรรมอธิษฐานประจำวันข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพงศ์หลายพระองค์ทรงตอบข้าพงศ์หลายด้วยการช่วยกู้โดยกิจการที่แน่คลั่นคล้ำพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สุดปลายทั้งพวงของแผ่นดินโลกและของทะเลที่ไกลโพ้นข้าแต่พระเจ้ากฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนก็ทำให้คนรุ่นน้อยมีปัญญาฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาพพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและเป็นผู้ประทานคำพิพากษาทุกวันพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาดูแลและเลี้ยงดูข้าพงศ์หลายทั้งทางฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตวิญญาณทุกๆวันขอบคุณพระองค์สำหรับของประทานนานาประการที่ทรงโปรดจัดเตรียมไว้ให้กับข้าพงศ์หลายตามชอบพระทัยของพระองค์เพื่อให้กิจการทุกๆสิ่งนั้นสำเร็จเป็นไปตามพระประสงค์และเป็นไปตามแผนงานของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้ายามที่ข้าพงศ์หลายตกจากระดับอันควรยามนั้นก็เป็นเหตุให้ข้าพงศ์หลายขาดการไว้วางใจในพระองค์และเริ่มสงสัยในน้ำพระทัยของพระองค์จึงก่อให้เกิดเป็นใจที่ล่อลวงชักนำให้ข้าพงศ์หลายเข้าไปพัวพันกับราคะตัณหาทางโลกมีความโลภรักเงินทองลุ่มหลงการสรรเสริญจากปากของมนุษย์และยกอวัยวะไปใช้ในทางการธรรมทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำทั้งบาปในที่ลับและบาปในที่แจ้งขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของพวกหลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าเหตุพระมนุษย์ได้ยั่วให้พระองค์ทรงกลิ้วโดยดูหมิ่นต่อพระนามของพระองค์และหันหลังให้กับพระชนะของพระองค์ปฏิเสธความรู้ของพระเจ้าต่างคนต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบดังนั้นวิบัติต่างๆทั้งโรคระบาดและภัยจากธรรมชาติจึงเกิดขึ้นไปทั่วโลกใครเล่าจะยับยั้งช่วยเหลือได้แม้แต่พระต่างๆในยุคนี้หรือบรรดารูปเคารพมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นกับมือตนเองก็ช่วยไม่ได้โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาระงับพระพิโรธของพระองค์เพื่อเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงลงมาเหนือทุกๆครัวเรือนที่แสวงหาการช่วยกู้จากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์หล่อหลอมความคิดของพระองค์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับการดำเนินชีวิตของข้าพงศ์หลายเพื่อให้ทุกๆคนที่พระองค์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งไว้นั้นเกิดผลดีเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน